โอป้าชอบดูหนังประเภทนี้เหรอก็ชอบอ่ะเขาอยากดูหนังจีนอ่ะเออเขาอยากดูหนังจีนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูวันนี้ให้จบก่อนไปดูในห้องไปเขาจะดูวันนี้จะทำวิดีโอแบบคนแฝดนะคะทักษะหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆและขาดไม่ได้เลยก็คือจินตนาการหรือความมโนนั่นเองนะเพราะว่าเราจะต้องคุยกับอากาศอะค่ะมาถึงเทคนิคการถ่ายทำบ้างนะคะคือเราจะต้องตั้งกล้องให้นิ่งสุดๆห้ามมีอะไรไปแตะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เข้าไปในฉากถ่ายทำทุกอย่างตามจินตนาการของเรานะคะพอถ่ายเสร็จปุ๊บจนจบพาร์ทที่เราจะพูดเราอ้อมกล้องมาด้านหลังแล้วก็เข้าไปอีกฝั่งนึงถ้าเกิดว่าตอนอ้อมนี่แตะกล้องนิดนึงต้องถ่ายใหม่นะจากนั้นพอเราถ่ายทุกอย่างเสร็จแล้วนะก็ถึงเวลาเอาไปเข้าใน KineMaster ละค่ะไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยวิธีการที่อิงทำนะคะคืออิงจะแบ่งช่วงที่อิงนั่งฝั่งขวากับช่วงที่นั่งฝั่งซ้ายแบ่งเลยตัดเลยนะคะวิธีการตัดก็มาที่ไทม์ไลน์ค่ะกดที่วิดีโอของเราที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็จิ้มที่กรรไกรนะเลือกอันที่3แยกที่หัวอ่านจากนั้นเราก็มาตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะหลังจากที่เราตัดส่วนที่เราอยากได้แล้วนะในช่วงที่เรานั่งอีกฝั่งนึงอะค่ะฝั่งนี้เนาะเราจะต้องทำการคัดลอกเป็นเลเยอร์นะโดยการจิ้มที่รูปที่เรานั่งฝั่งซ้ายเราก็มาที่จุด3จุดตรงนี้ค่ะเราก็เลือกคัดลอกเป็นเลเยอร์แล้วอันนี้อันบนก็ลบออกไปเลยนะย้ายเลเยอร์ที่เราเพิ่งก๊อปปี้มาเมื่อกี้นะคะมาไว้ข้างหน้าโดยการจิ้มค้างค่ะที่โทรศัพท์บางรุ่นเวลาจิ้มค้างนะก็อาจจะมีสั่นนิดนึงให้เรารู้เลื่อนมาทางซ้ายค่ะทีนี้เราจะทำการแบ่งหน้าจอโดยการจิ้มที่เลเยอร์แล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะเราจะให้เลเยอร์นี้เนี่ยโชว์เฉพาะฝั่งซ้ายเราก็ต้องมาเลือกตัวนี้กดแล้วก็มาตัดช่วงที่ฝั่งหนึ่งถามฝั่งหนึ่งตอบแบบนี้ให้มันลื่นไหลนะคะอันนี้ตอนยื่นขนมมาให้ใช่ไหมคะแล้วอิงก็จะพูดว่าไม่เอาอิงก็ต้องมาหาช่วงที่อิงพูดว่าอิงไม่เอาอะจากที่เลเยอร์นะประมาณนี้ค่ะคือก่อนที่เราจะถ่ายคลิปอะค่ะเราก็มีบทอยู่แล้วเนาะว่าเราจะถามอะไรจะตอบอะไรฉะนั้นตอนที่เราเอาเข้ามาตัดต่อเนี่ยส่วนที่กินเวลามากที่สุดเลยก็คือเราจะต้องมาหาตำแหน่งว่าฝั่งขวาถามแบบนี้ฝั่งซ้ายต้องตอบแบบนี้ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะวิธีทำก็เท่านี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าเราถ่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะสิ่งที่ต้องทำเลยนะคะก็คือการปิดโหมดออโต้ค่ะเพราะว่าการที่เรานั่งอยู่ที่หนึ่งแล้วเราลุกไปถ่ายอีกที่หนึ่งค่ะแสงมันจะเปลี่ยนแล้วเวลาที่เราเอามาตัดต่อนะคะฉากหลังมันจะไม่เนียนเลยสีมันจะต่างกันอย่างชัดเจนนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากทำคลิปแบบว่าพูดคุยกันเนาะยังมีให้เลือกอยู่สองทางที่จะทำให้เนียนนะคะก็คืออย่างแรกการตัดต่ออาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยอย่างที่สองก็คืออัดเสียงค่ะคือถ้าเราอยู่ฝั่งนึงแล้วเราพูดอะไรใช่ไหมแล้วพอเราย้ายไปอีกฝั่งนึงเราเปิดเสียงว่าเราพูดอะไรแล้วเราก็พูดเหมือนพูดคุยกันตามปกติค่ะก็การทำคลิปแบบนี้สนุกค่ะลองเอาไปฝึกทำกันดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปที่มีสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดต่อวิดีโอในโทรศัพท์มือถือหรือการแต่งรูปในโทรศัพท์มือถือนะกดติดตามช่องอิงคัตตัดคลิปไว้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยค่ะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือน
แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ